ตัดกลับไปที่อธิบดีดีเอสไอดีกว่าค่ะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เมื่อวานผมสังหรณ์เมื่อวานผมสังหรณ์แต่เช้าเลยหลังจากที่สัมภาษณ์ผู้การ191ค่ะแล้วก็สัมภาษณ์รองผบ.ตร.สุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กโอ้ยแล้วพูดข้อมูลออกมาแต่ละอย่างนี่นะต้องใช้คำนี้เลยนะโอ้โหมันมัดชัดเจนอะมัดชัดเจนใช่มัดชัดเจนเรื่องของเรื่อง DSI กับตำรวจ191เขาแท็กทีมกันค่ะแล้วเขาก็บุกไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งถูกแอบอ้างว่าเป็นบ้านพักของกงสุลใหญ่ประเทศนาอูรูค่ะบุกเข้าไปก็เจอคนจีนสีเทาๆจะจับก็จับได้มีหมายแดงด้วยแต่ปรากฏว่าปล่อยมันทุกคนเลยหมดเลยแลกกับเงินของกลางที่อมเอาไว้แลกกับไอ้ที่เรียกรับตบทรัพย์รีดเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งรวมไปเสร็จได้ไปกลมๆในเบื้องต้นตัวเลข11ล้าน11ล้านบางคนบอก20เอาเป็นว่า11ก่อนก็แล้วกันที่เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะเขาบอก11ล้าน11ล้านค่ะแต่ความมันแตกเพราะมีคนไปร้องเรียนค่ะและเรื่องเข้ามือบิ๊กโจ๊กนั่นแหละเฉยได้อย่างไรก็กลายเป็นประเด็นร้อนชาสิคะปรากฏว่าอธิบดี DSI คุณหมอตรยฤทธิ์ใช่ค่ะคุณหมอตรยฤทธิ์ค่ะเตมหิวงค่ะเตมหิวงเมื่อวานโดนละเสียงแข็งๆขาแข็งๆปากแข็งๆค่ะลูกน้องผมไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของตำรวจ191ลูกน้องผมแค่ไปช่วยตำรวจไปเป็นผู้ช่วยตำรวจค่ะเดินตามตำรวจคนนำก็คือตำรวจ มีอะไรไปถามตำรวจลูกน้องผมไม่เกี่ยวลูกน้องผมไม่มีปัญหาค่ะนั่นคืออธิบดี DSI ทั้งที่ตรยฤทธิ์บอกก่อนนะที่หลักฐานมันชัดมากเลยแต่ในที่สุดนะพอตกเที่ยงของเมื่อวานฟ้าผ่าเลยเที่ยงของเมื่อวานเขาบอกฟ้าผ่าที่ DSI ค่ะรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมต้นสังกัดของ DSI ไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ทนค่ะเซ็นคำสั่งเปรี้ยงเลยเป็นคำสั่งเลขที่คำสั่งเลขที่24/2566ค่ะเรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทนลงไปที่ข้อ1เลยข้อ1ก็คือให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วก็ลำดับที่2ก็คือให้นายตรยฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือสลับตำแหน่งกันโอเคมีผลทันทีนะโอเคตั้งแต่วันที่เซ็นคำสั่งก็คือ18 มกราคม 2566ค่ะตั้งข้อสังเกตนะคุณหมอตรยฤทธิ์ท่านเดิมนั้นเป็นผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และแล้วถูกโยกมาเป็นอธิบดี DSI ขณะที่สุริยาสิงหกมลดั้งเดิมนั้นเป็นลูกม่อของ DSI ใช่เป็นรองอธิบดี DSI แต่ถูกโยกมาเป็นผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะทั้งนั้นมันมีที่มามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังคนแถวๆทำเนียบรู้ดีมีสตอรี่ไปสลับตัวจนผิดที่ผิดทางอย่างนั้นมีสตอรี่เขาเรียกมีสตอรี่ซึ่งปัญหาเยอะพอสมควรค่ะเอากันอย่างนี้ครับอะไรคือเหตุคือปัจจัยพูดกันง่ายๆอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้สมศักดิ์เทพสุทินเชื่อดอธิบดี DSI ใช่ก็เด้งฟ้าผ่าใช้คำนี้ค่อยๆเคี้ยวข้อมูลก็แล้วกันนะครับค่ะไปเริ่มจากตรงนี้อย่างที่อินโทรกันไปเรื่องที่เฉาโฉที่สุดหลักฐานชัดเจนที่สุดแล้วอธิบดีดีไซน์ไม่ขยับไม่ทำอะไรค่ะก็คือเรื่องที่ลูกน้องของอธิบดีดีไซน์5 คนนะใช่ค่ะก็เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของกงสุลใหญ่นาอูรูค่ะไปเจอคนจีนแต่ไม่จับแต่ไม่จับปล่อยหมดแถมปล่อยอีกค่ะแต่ที่ปล่อยหมดก็เพราะว่าได้อมิตสินจ้างได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน11 ล้านก้อนเดียวเอามาแบ่งกับทั้งทีมตำรวจโอเคประมาณนั้นนั่นแหละครับซึ่งเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนมีหลักฐานมัดแน่นบิ๊กโจ๊กก็ไปขอออกหมายจับใช่ค่ะตำรวจ191เจอไป9 นายใช่ค่ะในส่วน DSI เจอไป5 นายค่ะย้อนกลับไปดูอีกสักนิดสิครับว่าทั้ง5 นายประกอบด้วยใครประกอบด้วยนายตรินนายอนันต์นายอดิศรนายอำนาจและนายสุภชัยผมไม่อ่านนามสกุลอยู่บนจอละค่ะตามนี้แหละค่ะ5 รายชื่อค่ะจาก DSI ที่โดนค่ะน้ำตีสมศักดิ์ก็บอกอธิบดี DSI เฮ้ยเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ไม่ใช่แค่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตั้งคณะกรรมการสอบวินัยมันไม่พอสิ่งแรกที่คุณจะต้องปฏิบัติถึงขั้นออกหมายจับคุณต้องให้
ลูกน้องคุณทั้ง5คนออกจากราชการไว้ก่อนเพราะตำรวจเขาทำกันแบบนี้สุดท้ายถ้าไม่ผิดจริงๆค่อยกลับมาใหม่กลับมาใหม่ก็ได้แต่ต้องออกไว้ก่อนนะเบื้องต้นกระบวนการเพื่อความโปร่งใสเพื่อรักษาภาพขององค์กรคุณต้องเอาออกจากราชการไว้ก่อนแต่ที่พอดีไม่ได้ทำเรื่องมันถึงขั้นออกหมายจับกันแล้วอธิบดีดีเอสไอไฉสู้มือไม่ขยับไม่ได้ขยับก็ตั้งแขกกรรมการตรวจสอบกันไปมันก็มีเบื้องหลังนะมีเบื้องหลังอีกเหรอมันก็มีเบื้องหลังโอ้เบื้องหลังเยอะนะทั้ง5คนที่ถูกออกหมายจับเขาพูดลอยๆแต่ได้ยินกันทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาบอกเสียงดังมากว่าพูดกันลอยๆแต่ได้ยินกันทั้ง DSI ว่ากูไม่ตายคนเดียวถ้าโดนปุ๊บถ้าโดนออกจากราชการปุ๊บเนี่ยจะแฉหมดเปลือกเลยถ้าไม่ดูแลกูตายแม่งให้หมดเลยก็คือถ้าโดนออกจากราชการปุ๊บนะบอกเลยเตรียมแฉทุกเม็ดไม่รู้สินั่นก็คือฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้รัฐมนตรีสมศักดิ์มีความรู้สึกว่าเอาไว้ไม่ได้ใช่ค่ะต้องจัดการคุณไม่จัดการลูกน้องผมก็จัดการคุณไม่ใช่นั้นตอบคำถามสังคมไม่ได้ค่ะถูกไหมไม่ใช่แค่สังคมนะคนภายใน DSI ก็พูดกันด้วยโอเคว่ากันที่จริงนะฟังเส้นสุดท้ายมันมี2เส้นอันนี้คือเส้นแรกใช่ไหมเส้นสุดท้ายเส้นแรกก็อยู่บนจอทำไมคุณไม่จัดการกับทั้ง5คนที่ถูกออกหมายจับบอกแล้วคุณจะรีรออะไรคุณจะติดชิงทำไมคุณกลัวอะไรคุณกลัวอะไรเสียงลอยลมก็หึมกูไม่ตายคนเดียวเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือไม่ว่ากันไปอะไรใช่อะไรไม่ใช่ผมไม่รู้ค่ะฟังเส้นสุดท้ายอีกหนึ่งเส้นฟังเส้นสุดท้ายมี2เส้นเอาภาพขึ้นเลยครับฟังอีกเส้นหนึ่งเขาบอกเกี่ยวข้องกับคนนี้บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยชัดเจนมากเช้าเมื่อวานใช่ค่ะใน5คนนั้นมีพี่ใหญ่ในสังคม DSI เขาเรียกกันว่าพี่ท็อปพี่ใหญ่คนนี้พี่ใหญ่ของทั้ง5คนที่ถูกออกหมายจับอยู่หน้าห้องอธิบดีเป็นมือขวาอธิบดีนี่แหละคำว่ามือขวาอธิบดีแต่เป็นหน้าห้องระดับผอ.กองใช่ค่ะเป็นผอ.กองที่เป็นมือขวาของอธิบดีดังนั้นอธิบดีจึงดึงมานั่งอยู่หน้าห้องใช่ค่ะจะไปจะมาจะอะไรอย่างไรต้องผ่านผอ.กองมือขวาหน้าห้องคนนี้ใช่จะประสานติดต่ออะไรเนี่ยใครที่ติดต่ออธิบดีเนี่ยจะรู้จักหน้าห้องคนนี้หรือรู้จักคนที่ชื่อพี่ท็อปคนนี้มันมีข้อมูลจากปากของก็พี่ท็อปคนนี้นี่แหละเมื่อวานบิ๊กโจ๊กบอกว่าบิ๊กโจ๊กก็ได้เรียกไปสอบแล้วตั้งแต่เมื่อวันเซินสารภาพรับสารภาพเลยทั้ง5คนมาขอให้พี่ท็อปช่วยขอกำลัง191ช่วยเจรจากับ191ขอให้191เป็นหน่วยงานรับหน้าเสือออกหน้าขอศาลอนุมัติหมายค้นสักนิดหนึ่งใช่เพราะว่าดูแล้ว DSI จะไปออกขอหมายค้นไม่ได้มันไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจไม่รู้เขาอ้างหรืออาจจะเป็นลูกเล่นก็ได้แล้วเขาไม่รู้ไงเขาอ้างแบบนี้เนี่ยตอนคุยกันเวลามีเรื่องกันขึ้นมา DSI เด้งเลยเฮ้ยผมไม่ใช่เจ้าภาพไม่ได้เริ่มจากผมไปดูสิใครขอออกหมายค้น191ไงนั่นไงแต่ถ้าไม่ไปดูเบื้องหลังอีกทีที่มาของการที่191ออกหมายค้นเพราะอะไรมันก็จะจบแค่ตรงนั้นไงเมื่อทั้ง5คนเมื่อเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันไปรวมศูนย์ที่มือขวาของอธิบดีนี่ก็คืออีกฝั่งเส้นสุดท้ายของรองบวรสมศักดิ์ค่ะคุณไม่จัดการกับมือขวาของคุณใช่ไหมชัดมากอะ5คนคุณก็ไม่จัดการมือขวาของคุณคุณก็ไม่ยอมเคลียร์เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เลยคำสั่งเด้งฟ้าผ่าถ้าคุณอยู่ได้เผลอๆเดี๋ยวในทางการเมืองผมจะอยู่ไม่ได้ลำตีจะอยู่ไม่ได้ลำตีมันตอบไม่ได้หรอกใช่ลำตีตอบไม่ได้หรอกทีนี้น่าสนใจสิ่งที่ทำให้สังคมเขายิ่งคลางแคลงหนักเมื่อเช็คกันไปแล้วนะพบว่าทั้ง5คนที่ถูกออกหมายจับทั้ง5คนที่ถูกออกหมายจับค่ะเป็นชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นก็คือศัพท์ทางการอย่างยาวค่ะย่อเรื่องก็คือเอาภาษาง่ายๆทั้ง5คนก็คือฉกเฉพาะกิจที่เพิ่งตั้งอธิบดีเพิ่งเซ็นคำสั่งตั้งเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565พฤศจิกายนเพิ่งตั้งปลายเดือนพฤศจิกาธันวาเล่นงิ้วออกงานงอกมีบทไปดูคำสั่งเมื่อ28พฤศจิกา65ของอธิบดีสักนิดสิครับเป็นคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขที่1509/2565เรื่องแต่งตั้งชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษพูดกันง่ายๆคือมันเป็นชกดีเอสไอว่ากันที่จริงนะมันมีหน่วยงาน
มันมีหน่วยงานหลักหน่วยงานประจำในโครงสร้างของ DSI ที่ทำหน้าที่ทางด้านนี้อยู่แล้วทำไมต้องตั้งชุดพิเศษขึ้นมาทำไมจึงตั้งชกซ้อนขึ้นมาอีกทำไมเพิ่งตั้งไปดูสิครับว่าชกชุดนี้ประกอบด้วยใครค่ะแล้วไปชนกับรายชื่อที่ถูกออกหมายจับนะตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นอีกแว็บนึงให้ดูแต่ฟังตรงนี้ก่อนไปดูขอไข่นะใช่ค่ะชกที่อธิบดีเซ็นตั้งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาประกอบด้วย 3.1 นายตรินพิชิตกุญชรผู้อำนวยการส่วนกันกรองคดีและการข่าวคดีพิเศษภาคกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษนี่หัวหน้าชกอันนี้เป็นหัวหน้าชื่อตรินหัวหน้าชกก็คือตรินที่ถูกออกหมายจับใช่ค่ะคนที่2ชื่อนายอนันต์ศรีลาโคตรค่ะคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการชุดนี้ที่เพิ่งตั้งขึ้นคนชื่อนี้ไหมอนันต์ศรีลาโคตรก็เป็นอีกหนึ่งที่ถูกออกหมายจับใช่ค่ะ3ค่ะนายอดิศรค่ะสนธิวรชัยเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองคดีความมั่นคงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการค่ะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ถูกออกหมายจับใช่ค่ะคราวนี้ข้ามไปที่ 3.7 3.7 เลยนายอำนาจดำแสนเดชเจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการชกคนนี้ชกอำนาจคนนี้ก็ถูกออกหมายจับ 3.8 นายสุภชัยลิ้มพิพัฒน์โสพลนักจัดการทั่วไปกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการชกสุภชัยก็เป็นอีกหนึ่งที่ถูกออกหมายจับเป็น5รายชื่อที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งชกเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาจับชกของอธิบดีแทบจะยกชุดเลยบิ๊กโจ๊กกันไว้เป็นพยานหนึ่งนะหนึ่งค่ะกันไว้เป็นพยานหนึ่งนะซึ่งก็เปิดหมดเหมือนกันเปิดทุกเรื่องดังนั้นเอาไว้ไม่ได้เมื่อไม่จัดการลูกน้องผมก็จัดการคุณหมายถึงน้ำตีสมศักดิ์นะ